สวัสดีครับมุมสังเวียนนะครับวันนี้มุมสังเวียนก็กลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งนึงนะครับซึ่งวันนี้มุมสังเวียนก็ได้นําข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมวยเหมือนเช่นเคยนะครับและวันนี้ก็เป็นมวยไทยเจ็ดสีที่จะขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่24มิถุนายน2561เวลา 14:30 นโดยประมาณนะครับมุมสังเวียนก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนําข้อมูลวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยไทยเจ็ดสีมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสําหรับการลงทุนกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับเราจะมาเริ่มการวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยไทยเจ็ดสีกันเลยนะครับมวยไทยเจ็ดสีที่จะขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่24มิถุนายน2561เวลา 14:30 นโดยประมาณนะครับคู่ที่1ฝ่ายแดงก็คือปานพลันชัยส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่เพชรสุนทรสิงห์มณศักดิ์พิกัด120ปอนด์นะครับโดยที่ปานพลันชัยนี่เด็กหนุ่มจากนครศรีธรรมราชนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายพลันชัยโดยมีโค้ชอดิเทพบรพันธ์ให้การสนับสนุนนะครับปานนี้น่าจะชกอยู่ที่เวทีต่างจังหวัดซะส่วนใหญ่นะครับวันนี้ได้มีโอกาสเข้ามาที่เวทีเมืองกรุงซึ่งเป็นช่องเจ็ดสีด้วยนะครับวันนี้มองดูแล้วน้ำเลี้ยงค่ายดีนะครับฟอร์มหลังๆนี่ชกอยู่ที่ต่างจังหวัดฉะนั้นฟอร์มก็เลยยังไม่ได้ขึ้นมาปรากฏให้กับแฟนๆได้เจอได้เห็นกันนะครับวันนี้ครั้งแรกที่เข้ามาชกช่องเจ็ดสีน่าจะมีอะไรดีๆให้แฟนๆได้เซอร์ไพรส์กันอย่างแน่นอนนะครับโดยเฉพาะค่ายพลันชัยนี่น้ำเลี้ยงดีแน่นอนนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรสุนทรนี่18ปีจากปทุมธานีฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายสิงห์มณศักดิ์โดยมีคุณมานพชัยสิงห์มณศักดิ์ให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องวงนอกมีวงในมีแต่ว่าท้ายๆชอบมียุบมีย่นให้เห็นอยู่บ่อยครั้งนะครับท้ายๆมียุบทำให้คู่ต่อสู้เบียดแซงตัวนี้อาจจะออกนำไปก่อนวันนี้มาเจอกับปานพลันชัยที่ความคุ้นเคยของแฟนๆช่องเจ็ดสีก็ยังไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตากับแฟนเท่าไหร่นักนะครับเพราะยังไม่เคยมาชกให้แฟนๆได้เห็นฝีไม้ลายมือครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งแรกผมมองว่าวันนี้ปานพลันชัยถ้าชนะได้นี่ผมมองว่าทางทีมงานน่าจะดันให้เป็นนักมวยแถวหน้าแห่งสายเกียรติเพชรนะครับต้องวัดกันที่วันนี้นะครับแต่ผมมองไปที่ปานพลันชัยนะครับเพราะว่าวันนี้น่าจะมีอะไรให้แฟนๆได้เซอร์ไพรส์นะครับมาจากค่ายพลันชัยน้ำเลี้ยงดีนะครับหน้าเสือดีแน่นอนถ้าชนะนี่มีโอกาสเป็นนักมวยแถวหน้าแห่งสายเกียรติเพชรอยู่แล้วนะครับดันอยู่แล้วนะครับสำหรับทางทีมงานฉะนั้นผมมองไปที่ปานพลันชัยฝ่ายแดงน่าจะมีอะไรดีให้แฟนๆได้คุณได้เห็นได้เซอร์ไพรส์กันอย่างแน่นอนนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงปานพลันชัยส่วนคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงก็คือทรงชัยส่อสำเรือนฝ่ายน้ำเงินนี่มหามงคลววังพรมพิกัด122ปอนด์ฟอร์มของฝ่ายแดงชนะคะแนนซันพลันชัยลุมพินีนะครับแพ้คะแนนเหนือเพชรสิทธิ์ลมหนาที่ระยองฝ่ายสุดท้ายนี่สะดุดแพ้คะแนนให้กับคือก้องพอศรีสุขการที่นนทบุรีนะครับสามฟอร์มหลังชนะ1แล้วก็แพ้2ส่วนฟอร์มของฝ่ายน้ำเงินมหามงคลนะครับแพ้คะแนนกิจเพชรรัตนาพานุที่นนทบุรีแพ้คะแนนเอกชัยเดอะแคมป์มวยไทยที่เชียงใหม่ฝ่ายสุดท้ายสะดุดแพ้คะแนนให้กับเพชรพักภูมิโรงเรียนกีฬาลำปางที่เชียงใหม่3ฟอร์มหลังนี้แพ้รวดเลยสำหรับฟอร์มของมหามงคลฝ่ายน้ำเงินนะครับทรงชัยส่อสามเรือนฝ่ายแดงนะครับ21ปีจากนครราชสีมาลูกศิษย์ของคุณทรงพลสารพานิชนะครับจังหวะฝีมือครบเครื่องวงนอกมีดักขวางแข้งวงในไล่แขนแล้วก็ขวางหน้านะครับรูปร่างดีด้วยจังหวะฝีมือครบเครื่องเลยสำหรับฝ่ายแดงส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับมหามงคล18ปีจากแม่ฮ่องสอนพิจิตรซ้อมอยู่ที่ค่ายวอวิวัฒนานนท์นะครับโดยมีเสียแอลสิงห์ท่าเรือให้การสนับสนุนนะครับเป็นหมวดจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับวงนอกมีดักขวางแข้งซ้ายวงในมีไล่แขนขวางหน้าแล้วก็จับตีนะครับโดยมีศอกสั้นคอยดักเล่นงานคู่ต่อสู้อีกอย่างหนึ่งนะครับทำให้คู่ต่อสู้พะวงนะครับมหามงคลนี่หลังๆนี่ฟอร์มยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับเคยเป็นนักมวยแถวหน้าเป็นขวัญใจของช่องเจ็ดสีวิกหมอชิดมาแล้วสักพักนึงนะครับหลังๆนี่อาจจะไปเดินสายตะเวนชกที่เวทีอื่นบวกกับต่างจังหวัดแต่ส่วนใหญ่นะครับวันนี้ได้มีโอกาสกลับมาที่บ้านเก่านะครับฝีไม้ลายมือนี่แฟนๆคุ้นหน้าคุ้นตากับมหามงคลค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะชกก่อนหน้านี้นี่ชกอยู่ที่ช่องเจ็ดสีเป็นประจำฉะนั้นหน้าเสือดูดีกว่านะครับวันนี้กลับมาบ้านเก่านะครับสำหรับมหามงคลมองดูแล้วน่าจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์แฟนๆแน่นอนวันนี้ผมชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินมหามงคลววังพรมหน้าเสือดีกว่านะครับความคุ้นเคยเวทีคุณอาคุณตาแฟนๆมีเยอะกว่าด้วยนะครับมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินมหามงคลววังพรมส่วนคู่ที่3เป็นรองคู่เอกฝ่ายแดงก็คือเหนือเพชรกีฬาสปอร์ตนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่มหาหินนักบินอะไหล่ยนต์พิกัด111ปอนด์ฟอร์มของฝ่ายแดงเหนือเพชรนะครับมีแพ้คะแนนยอดขุนพลสิงห์มณศักดิ์แล้วก็ไปแก้มือเอาชนะน็อกยอดขุนพลสิงห์มณศักดิ์นะครับฝ่ายสุดท้ายนี่สะดุดแพ้คะแนนให้กับหนุ่มตังน้อยสิงห์ป้อมปราบ3ฟอร์มหลังนี่
ชนะ1แล้วก็แพ้2ส่วนฟอร์มของฝ่ายน้ำเงินมหาหินนะครับแพ้คะแนนพยัคฆ์กิ๋วกีฬาสปอร์ต2ครั้งซ้อนเลยนะครับฝ่ายสุดท้ายก็ยังสะดุดแพ้คะแนนให้กับเอกชัยสจเล็กเมืองนนท์3ฟอร์มหลังนี้แพ้รวดเลยถือว่ายังทำได้ไม่ดีนะครับร่างกายยังไม่เข้าที่เข้าทางนะครับเหนือเพชรกีฬาสปอร์ตนี่19ปีจากแม่ฮ่องสอนนะครับที่ซ้อมอยู่ที่ค่ายกีฬาสปอร์ตโดยมีเสียคำจันทร์สาวคำเขตให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยเตี้ยสั้นนะครับอาวุธทรงพลังหนักหน่วงรุนแรงเตะหนักต่อยแรงนะครับรุนนับรุนน็อกได้ตลอดเวลานะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่มหาหินนี่19ปีจากยะโสธรฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายอบุญช่วยนะครับโดยมีนักบินเปรมชัยให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยจังหวะติดต่อยเข่าในเหนียวนะครับแต่ว่าร่างกายช่วงหลังๆยังดูไม่ดีนะครับแพ้รวดเลยวันนี้มาเจอกับเหนือเพชรคู่นี้นี่มาเข้าไปแทนด้วยกันทั้งคู่นะครับเดิมทีจะเป็นทางด้านของสิทธิศักดิ์แต่ว่าทางสิทธิศักดิ์นี่คู่กับทางพลพลนะครับแต่ว่าทั้งคู่นี่ถอนไปทีมงานเลยดึงเอาเหนือเพชรกับมหินมาเข้าเวรแทนซึ่งมีการชกอาทิตย์ถัดไปนะครับฉะนั้นความพร้อมนี่ถือว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับลูกหนักหน่วงรุนแรงรุนนับรุนน็อกต้นๆได้ก็ต้องเป็นทางด้านฝ่ายแดงเหนือเพชรกีฬาสปอร์ตนะครับแต่ว่าถ้าท้ายๆก็ถ้าจะลุ้นมหาหินนักบินไหลยนฝันนึงก็ต้องเป็นลุ้นท้ายๆนะครับแต่ว่าต้นๆนี้อันตรายหน่อยนะครับแต่ว่าร่างกายของมหาหินดูแล้วช่วงหลังนี่แพ้บ่อยแพ้รวดเลยยังดูไม่ดีนะครับวันนี้ผมมองไปที่ฝ่ายแดงเลยนะครับต้นๆนี่อันตรายมากรุนนับรุนน็อกท้ายๆถ้าเกิดมีหมัดอันที่คอยดักเล่นงานนี่ทำให้มหาหินพวงไม่กล้าเข้าไปเล่นงานนะครับฉะนั้นผมมองว่าเหนือเพชรน่าจะมีหมัดที่คอยรบกวนเล่นงานมหาหินอยู่แล้วมหาหินอาจจะเกิดอาการพะวงทำให้เหนือเพชรเบียดเอาชนะคะแนนไปได้นะครับวันนี้ผมมองไปที่ฝ่ายแดงเหนือเพชรกีฬาสปอร์ตนะครับน่าจะใช้อาวุธหนักๆดักเล่นงานทำให้คู่ต่อสู้พะวงแล้วก็เฉือนเอาชนะคะแนนไปได้นะครับส่วนคู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกนำรายการเป็นการชิงแชมป์ว่างรุ่น112ปอนด์เวทีช่อง7สีฝ่ายแดงก็คือคมเพชรสิทธิ์สารวัตรเสือฝ่ายน้ำเงินองลีสอเดชพันธ์พิกัด112ปอนด์ฟอร์มของฝ่ายแดงคมเพชรก็มีชนะคะแนนโกโก้แปะมินบุรีที่ลุมพินีชนะคะแนนองลีสอเดชพันธ์ที่ลุมพินีฝ่ายสุดท้ายนี่สะดุดแพ้คะแนนกับเขี้ยวพลันชัยที่ลุมพินี3ฟอร์มหลังชนะ2แล้วก็แพ้1ส่วนฟอร์มของฝ่ายน้ำเงินองลีแพ้คะแนนเขี้ยวพลันชัยที่ลุมพินีแพ้คะแนนคมเพชรสิทธิ์สารวัตรเสือที่ลุมพินีฝ่ายสุดท้ายก็ยังสะดุดแพ้คะแนนให้กับเพชรไพลินสิทธิ์หนุ่มน้อยที่จังหวัดสตูลนะครับ3ฟอร์มหลังนี่แพ้รวดเลยสำหรับฝ่ายน้ำเงินองลีคมเพชรฝ่ายแดงนะครับ18ปีจากนครราชสีมาฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายสิทธิ์สารวัตรเสือโดยมีเสี่ยไพโรจน์ผันโพนะครับให้การสนับสนุนเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับวงนอกนี่ดักวางแข้งเตะแล้วพับขาเตะแล้วคานะครับวงในนี่มีไล่แขนขวางหน้าแล้วก็ดักแทงนะครับที่สำคัญมีลูกเหลี่ยมเข้ามาช่วยกระตุกทำให้คู่ต่อสู้เสียรูปเสียทรงนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินอองลีนี่ครบเครื่องนะครับวงนอกมีแต่วงในนี่น่าจะมีเพียงเข่าที่เหนียวแน่นด้วยนะครับมีไล่แขนแล้วก็จับตีนะครับโดยเฉพาะลูกเข่ายัดไส้ของอองลีสอเดชพันธ์นี่ทำได้ดีทีเดียวนะครับแต่ว่าช่วงหลังนี้ร่างกายยังไม่เข้าที่เข้าทางยังไม่ดีนะครับแพ้รวดเลยถือว่าร่างกายยังไม่สมบูรณ์ยังไม่เข้าที่เข้าทางนะครับส่วนคมเพชรนี่ดูร่างกายแล้วดูดีกว่านะครับว่ากันว่า10ฟอร์มหลังนี้ชนะรวดเลยนะครับเพิ่งจะมาสะดุดไฟสุดท้ายที่แพ้คะแนนให้กับเคียวเท่านั้นเองก่อนนั้นนี่ชนะรวดเลยชกดีมาตลอดฟอร์มสดด้วยนะครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนึงซึ่งที่สำคัญคู่นี้เคยพบกันมาแล้ว1ครั้งเป็นทางด้านคมเพชรเบียดเอาชนะคะแนนมาได้นะครับยก1 2 3นี่ค่อนข้างจะคู่ขี้สูสียก4นี่โดนทางด้านของคมเพชรฝ่ายแดงใช้เหลี่ยมจังหวะวงในเหลี่ยมนะครับก็ตกทำให้อองลีเสียรูปเสียทรงแล้วก็เฉือนเอาชนะคะแนนไปได้วันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งที่ช่อง7สีซึ่งมีเข็มขัดรุ่น112ปอนด์เวทีช่อง7สีเป็นเดิมพันนะครับซึ่งเทียบกันที่ร่างกายแล้วผมมองไปที่คมเพชรร่างกายดูดีกว่าฟอร์มสดกว่านะครับที่สำคัญเคยเอาชนะมาแล้วเอาชนะคะแนนมาได้แล้ว1ครั้งนะครับวันนี้ผมก็ยังชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับคมเพชรสิทธิ์สารวัตรเสือน่าจะอาศัยร่างกายที่ดีกว่าบวกกับที่เคยเอาชนะมาแล้วได้1ครั้งนะครับวันนี้น่าจะย้ำแค้นได้อีก1ครั้งพร้อมกับคว้าเข็มขัดรุ่น112ปอนด์เวทีช่อง7สีไปได้สำเร็จผมมองไปที่ฝ่ายแดงคมเพชรสิทธิ์สารวัตรเสือนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยไทย7สีที่จะขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่24มิถุนายน2561นะครับคู่มวยอาจมีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักมวยสภาพแวดล้อมต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นมวยชอบก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เช่นกันนะครับฉะนั้นเราต้องกลับมาติดตามกันอีกครั้งในเกาะติดตะช่างบวกกระแสความเชื่อสืบให้รู้แล้วก็สืบให้ลึกว่านักมวยตัวไหนมาดีกว่ากันกระแสอยู่ฝั่งไหนเยอะกว่ากันอย่างที่บอกนะครับ
ข้อมูลดีข้อมูลหรือก็มีชัยไปกว่าครึ่งฉะนั้นเราต้องกลับมาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งในก่อติดตั้งบวกกระแสความเชื่อนะครับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ